ครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้พระวจนะของพระองค์ที่จะมาถึงเราขอให้เป็นวิเศษของพระองค์ปลอบปลอยจิตใจของเราให้สัมพันธ์สนิทกับพระองค์ได้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ผมอยากจะเทศนาในหัวเรื่องพระเจ้าสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรและเมื่อเราพูดถึงในหัวข้อนี้ก็จะย้ำว่าเป็นที่เราจะคิดถึงพระเจ้าสัมพันธ์เกี่ยวกับเรากับเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนแล้วเพราะว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเท่าที่เราจะเห็นจากคำกล่าวของเปาโลอย่างเช่นในพระธรรมโรมสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนพระเจ้าจะสัมพันธ์กับเขาในลักษณะว่าพระองค์เป็นผู้พิพากษาผู้ชอบธรรมคือมีพระเจ้าผู้สร้างโลกนี้และสักวันหนึ่งเราที่เป็นมนุษย์ถูกสร้างจากพระเจ้าจะต้องรายงานตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าและรับการพิพากษาจากพระองค์ผู้ชอบธรรมแต่สิ่งที่เราต้องยอมรับว่าไม่มีใครชอบธรรมเลยเราต้องรับความชอบธรรมที่มาจากพระเยซูคริสต์เป็นความชอบธรรมของพระองค์เองเข้ามาสวมทับเราเนื่องจากไม้กางเขนของพระเยซูเราจึงจะผ่านการพิพากษาของพระองค์ได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราสามารถคิดถึงพระลักษณะของพระองค์ความสัมพันธ์ของพระองค์กับเราในหลายๆด้านเราอาจจะคิดถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระองค์เราอาจจะคิดถึงความชอบธรรมของพระองค์เราอาจจะคิดถึงการสากลสถิตของพระองค์หรือความสัมพันธ์อยู่ที่พระองค์ทราบซึ้งถึงทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะยกข้อพระคัมภีร์ที่เปาโลให้เป็นคำอวยพรในบทสุดท้ายของพระธรรม2โครินธ์นะครับอยู่ใน2โครินธ์บทที่13ข้อที่13และบางฉบับก็จะเป็นข้อที่14มันเป็นเรื่องสับสนนิดหนึ่งในเรื่องพระคัมภีร์แล้วแต่เวอร์ชันนะครับใน2011บอกว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักของพระเจ้าการมีส่วนการที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิดแต่ใน1971ที่แท้ที่จริงในการแปลใน1971ในข้อนี้ผมค่อนข้างจะชอบมากกว่าคือขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดผมจะให้ข้อสังเกตจากข้อนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะคิดถึงพระเจ้าในทั้งพระเยซูพระบิดาและพระวิญญาณสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไงบ้างข้อสังเกตที่อยากจะให้เราเข้าใจคือว่าในข้อนี้พระเจ้าสัมพันธ์กับเราในฐานะเป็น3บุคคลอันนี้เป็นความเชื่อพื้นฐานของคริสเตียนที่เราเรียกว่าตรีเอกอนุภาพซึ่งเป็นหลักข้อเชื่อของคริสเตียนตั้งแต่ศตวรรษแรกแต่แท้ที่จริงคำนี้ไม่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์แต่เป็นที่เชื่อของคริสเตียนตั้งแต่แรกเลยแล้วก็มาเป็นทางการของคริสตจักรในศตวรรษที่4ในหลักข้อเชื่อต่างๆของคริสตจักรหมายความว่าพระเจ้าเป็น3แต่ปรากฏเป็น1ด้วยเป็น1แต่เป็น3คือพระเจ้าในพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่4บอกว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยะโฮวาหรือพระยาเวพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวคือพระเจ้าเป็นหนึ่งแต่พระเจ้าเป็นสามตั้งเดิมจะบอกว่าเป็นสาระเดียวกันแต่เป็นสามบุคคลคือสามไฮโปสตาซิสแต่หนึ่งอุเซียอันนี้เป็นในภาษาเดิมหมายถึงว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งในเอเชียเราคิดถึงครอบครัวครอบครัวค่อนข้างจะสนิทสนมพระเจ้าเป็นครอบครัวเดียวแต่เป็นสามบุคคลคือในข้อนี้เราเห็นถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าคือพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักศาสนศาสตร์พยายามจะยกตัวอย่างหลายตัวอย่างที่จะพยายามอธิบายตัวเอกานุภาพ3ใน1ก็ทุกวันนี้ก็ว่ามีคาเฟ่3ใน1แต่ว่านั่นก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นคนละอุเซียเป็นคนละเนื้อหาสาระเป็นคนละสาระหรือบางทียกตัวอย่างไข่คือมีเปลือกมีไข่ขาวแล้วก็มีไข่แดงด้วยแต่ก็เป็นคนละสาระเหมือนกันหรือ H2O น้ำคืออันนั้นอาจจะเป็นสาระเดียวกันแต่ว่าไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ในทั้งไอ้น้ำทั้งน้ำแข็งแล้วก็น้ำเหลวก็จะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้มันแต่ละตัวอย่างที่เราพยายามยกขึ้นมาก็จะไม่เพียงพอที่จะอธิบายตัวเอกานุภาพที่พระเจ้าเป็น3ใน1แต่ว่าภาพที่ชัดที่สุดที่ดีที่สุดในที่ถูกต้องที่สุดทางศาสนศาสตร์คือภาพนี้คือพระเจ้าพระบิดาเป็นพระเจ้าพระบุตรพระเยซูเป็นพระเจ้าพระวิญญาณเป็นพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันพระบิดาไม่ได้เป็นพระบุตรพระบุตรไม่ได้เป็นพระบิดาพระบุตรไม่ได้เป็นพระวิญญาณพระวิญญาณไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็น3บุคคลแต่ทั้ง3เป็นพระเจ้าด้วยกันและในการบัพติศมาของพระเยซูเราก็เห็นชัดเจนถึงทั้ง3อยู่ด้วยกันในลูกาบทที่3ข้อที่22ในการบัพติศมาของพระเยซูเราก็อ่านว่าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันธานเหมือนนกพิราบเสด็จลงมาอยู่กับพระองค์และมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราชอบใจท่านมากมีทั้งพระเยซูมีทั้งพระวิญญาณที่เสด็จลงมาและก็มีทั้งพระสุรเสียงของพระบิดาในเวลาเดียวกันหรือแม้เราจะย้อนกลับมาถึงบทแรกของพระคัมภีร์ก็เราอ่านว่าพระเจ้าเหมือนพระเจ้าคุยกับพระองค์เองทั้ง3แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายอย่าตามอย่างของเราคือพระเจ้าคุยกับพระองค์เองทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ด้วยกันในการทรงสร้างโลกทรงวางแผนที่จะให้มนุษย์เราและให้เราถูกสร้างตามแบบของพระองค์เองเราต้องเน้นเสมอว่าไม่ใช่พระเจ้า3พระเจ้ามีพระเจ้าเดียวแต่เป็น3บุคคลแต่เมื่อเราพูดถึงบุคคลไม่ได้มีคิดถึงบุคคลที่เป็นเอกแท้จากการแต่ไม่ได้เป็นที่ในลักษณะว่าบุคคลเราสามารถเป็นตัวขายตัวมันสำหรับพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเอกฉันท์วางแผนด้วยการตัดสินใจด้วยการกระทำด้วยการเมื่อใดที่พระเยซูทำอะไรพระบิดาพระวิญญาณก็เกี่ยวข้องเหมือนกันในเวลาเดียวกันในความสนิทสนมด้วยการคือพระบิดารักพระบุตรพระบุตรรักและปฏิบัติพระบิดาพระวิญญาณยกย่องพระเยซูพระเยซูปกป้องพระวิญญาณมันเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันตลอดความเจ็บปวดของพระเยซูที่คงจะมากที่สุดที่พระเยซูจะต้องไปที่กางเขนที่พระเยซูทุกข์ใจที่สวนเกตเซเมเนน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ความเจ็บปวดทางร่างกายแต่จากความเจ็บปวดที่จะรู้ว่าเมื่อบาปของเราถูกวางไว้บนพระเยซูพระบิดาต้องถูกแยกจากพระเยซูเป็นระยะหนึ่งและพระเยซูที่กางเขนจึงก็ร้องออกว่าพระบิดาชนายได้ทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเป็นครั้งแรกในตลอดนิรันดร์กาลที่สองบุคคลหรือในตัวแยกกันภาพถูกกระทบแล้วก็มีส่วนที่แยกจากกันเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นเราเห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันความสามัคคีด้วยกันของตรีเอกานุภาพความเป็นชุมชนของพระองค์มีผลต่อเรายังไงเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เราตามพระฉายาของพระองค์เราก็เห็นว่าสิ่งแรกที่น่าจะเป็นผลต่อเราคือว่าเราต้องมีชุมชนเหมือนที่พระเจ้าเป็นชุมชนเราเองถูกสร้างที่ต้องมีชุมชนนักโทษที่ถูกขังไว้อยู่คนเดียวโอ้เป็นความทรมานที่สุดที่ต้องอยู่คนเดียวเป็นเวลานานๆพี่น้องอาจจะเคยดูหนังคนลุดโลกจำได้ไหมที่ทอมแฮงค์ที่เป็นนักแสดงที่อยู่บนเกาะคนเดียวอยู่เวลานาน
สุดท้ายเขาต้องเอาลูกฟุตบอลมาแต่งเป็นหน้าแล้วก็ตั้งชื่อไว้วิลสันเพื่อแล้วก็คุยกับลูกฟุตบอลเหมือนจะเป็นมนุษย์เพราะอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างที่จะอยู่คนเดียวพี่น้องอย่าอยู่คนเดียวเราต้องมีชุมชนคริสเตียนต้องมีคริสตจักรเราต้องการซึ่งกันและกันอย่าอยู่โดดเดียวถึงแม้ว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าไอ้คนก็น่ารำคาญอยู่คนเดียวก็ดีกว่าแต่ว่าอย่าคิดอย่างนั้นในเวลานานหรือบางคนก็คิดว่าไม่ต้องผูกติดกับใครเพราะว่าถ้าเขามีความทุกข์เราก็จะมีความทุกข์ตามจึงไม่ต้องผูกติดกับใครแต่พี่น้องเราจำเป็นต้องมีชุมชนเราต้องผูกกันเคยมีการวิจัยของคริสเตียนนานมาแล้วที่ได้วิเคราะห์ว่าคริสเตียนยังปฏิบัติแบบไม่ผูกติดกับใครเท่ากับคนทั่วไปไม่ทราบทุกวันนี้เราก็เปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นผลแรกอันที่สองเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนที่พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งไม่ว่าบางทีพระเยซูก็ขอให้ช่วยในเลื่อนไปจากข้าพเจ้าแต่ว่าอย่าให้เป็นตามพระทัยของเราเองแต่ให้เป็นตามพระประสงค์ของพระองค์เองคือพระบิดาพระเยซูมาเพื่อจะปฏิบัติพระเจ้าเสมอทำเป็นทีมเดียวกันเป็นอันเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันพี่น้องคริสเตียนเราต้องไม่แตกแยกในประวัติศาสตร์เรามีประวัติศาสตร์ไม่ค่อยดีนักในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้ในทุกวันนี้ก็ยังมีการฟ้องร้องกันระหว่างคริสเตียนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอายมากแต่พระคัมภีร์ย้ำเสมอว่าเราเป็นหนึ่งด้วยกันและพระเยซูคำอธิษฐานของพระเยซูในยอห์นบทที่17เน้นถึงว่าให้เราเป็นหนึ่งด้วยกันพระคัมภีร์สอนว่าไม่มีชาติไม่มีชายไม่มียูไม่มีกรีกไม่มีชายไม่มีหญิงแต่ทุกคนเป็นหนึ่งในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีชนชั้นในคริสตจักรไม่ควรจะมีการถือชาติไม่มีการเลือกปฏิบัติในสังคมอาจจะเลือกปฏิบัติต่อบางคนแต่ในคริสตจักรต้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์ในคริสตจักรยุคแรกก็บางครั้งเขาก็เป็นแบบอย่างที่ดีแต่บางครั้งเขาก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันยาคอบก็ต้องเตือนคริสตจักรในช่วงแรกๆนั้นที่เลือกปฏิบัติต่อคนจนไม่เท่ากับที่เป็นคนรวยเมื่อเปาโลในหนึ่งคอเป็นพูดถึงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปาโลใช้คำหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ภาษากรีกเป็นคำว่าคาซาทิโซซึ่งเป็นคำเดียวกันที่ใช้สำหรับชาวประมงเวลาเขาชุนอวนหลังจากชาวประมงจะออกไปจับปลากลับมาเขาก็จะต้องซ่อมแซมอ้วนของเขาคาชาทีโซอ้วนของเขาเพราะอะไรเพราะว่ามันอ้วนมักจะขาดเวลาใช้ไปมันขาดไปแล้วถ้าไม่ซ่อมแซมไม่ถ้าไม่ชุนอ้วนก็เวลาจะใช้ต่อไปปลาก็จะหลุดไปแล้วปลาเราก็ใช้คำนี้พี่น้องมีอะไรที่ขาดระหว่างการให้เราคาชาทีโซให้เราซ่อมแซมให้เรากลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นพระพรของพระเจ้าก็จะหลุดหายไปจากเราพี่น้องมีใครไหมที่เราไม่ได้เชื่อมต่อที่เรามันขาดจากกันไม่ยอมพูดกันหรือสิ่งใดมันมีช่องว่างไหมระหว่างให้เราซ่อมแซมในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นชุมชนเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ว่าเราอาจจะถามคำถามว่าให้เราในสามบุคคลที่เป็นพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์คลายอยู่ในเราเป็นพระเยซูที่อยู่ในเราไหมหรือเป็นพระวิญญาณที่อยู่ในเราไหมหรือเป็นพระบิดาที่อยู่ในเราไหมคำตอบน่าสะใจมากคือเราเห็นในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนถ้าเราดูเฉพาะในพระธรรมยอห์นบทที่14
ในข้อที่17ข้อที่20และข้อที่23เราอ่านว่าพระวิญญาณพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านและในข้อที่20พระเยซูเราคือพระเยซูอยู่ในพระบิดาและพวกท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านคือพระเยซูอยู่ในเราและในข้อที่23พระบิดาจะทรงรักเขาแล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาคือทั้งพระบิดาและพระเยซูก็จะอยู่กับเราโอ้อัศจรรย์มากคือผมสตีฟเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าและท่านเหมือนกันถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านสามารถพูดได้เหมือนกันและนี่เป็นความหวังของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะเป็นคนละคนได้ผมไม่มีความหวังในสตีฟเองที่จะสามารถปรับปรุงตัวเองได้แต่เมื่อพระเจ้าอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความหวังพระคริสต์อยู่ในท่านเป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรีขอบคุณพระเจ้าและเราจะเหงาได้ยังไงเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวได้ยังไงถ้ามีทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ได้ขาดสิ่งใดเรามีทุกสิ่งฉะนั้นเมื่อเรามีพระเจ้าอย่างนี้สิ่งที่อยากจะพูดต่อไปคือพระเยซูสัมผัสกับเรายังไงพระบิดาสัมผัสกับเรายังไงและพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมพันธ์กับเรายังไงอันแรกที่อยู่ในข้อความคือพระเยซูคือด้วยพระคุณคือในข้อนี้ที่บอกว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสังเกตไม่ใช่กฎบัญญัติพระเยซูสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยพระคุณไม่ใช่โดยบัญญัติในยอห์นบทที่1ข้อที่17เราอ่านว่าธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์บางคนก็คิดว่าพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมก็ไม่เหมือนพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมยึดบัญญัติแต่พระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่ยึดพระคุณแต่แท้ที่จริงเป็นพระคุณตั้งแต่แรกเลยถ้าเราเข้าใจยังถูกต้องอับราฮัมพระเจ้าถือว่าอับราฮัมชอบธรรมเพราะความเชื่อของอับราฮัมชอบธรรมก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติโดยซ้ำสมัยอิสราเอลเองเขาเป็นทาสในอียิปต์พระเจ้านำเขาออกมาจากกรรมเป็นทาสและทำพันธสัญญากับอิสราเอลก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติด้วยนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าตั้งแต่แรกกฎบัญญัติเข้ามาพระเจ้าประทานกฎบัญญัติเพื่อจะให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่พระเจ้าไม่เคยให้กฎบัญญัติโดยหวังว่ากฎบัญญัตินั้นจะซ่อมแซมเราและให้เราถูกต้องธรรมบัญญัติไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราแต่ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับเราเพื่อเราจะรู้ว่าเราผิดพลาดเมื่อไหร่ธรรมบัญญัติเป็นประโยชน์เพื่อเราจะร้องออกว่าโอ้ขอพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนบาปขอพระเจ้าเมตตาข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นเราเหมือนอาจจะเปรียบเสมือนว่าเราเป็นโรงพยาบาลโรคบาปด้วยกันคือแทนที่จะเรียกว่าเป็นคริสตจักรอาจจะเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลโรคบาปเรายินดีต้อนรับคนบาปทุกประเภททุกชนิดเข้ามาเพราะว่าเราเป็นคนบาปด้วยการที่รับพระคุณของพระเยซูคริสต์พระเยซูมีพระคุณต่อเรายอมรับว่าเราต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์พร้อมปฏิบัติต่อเราไม่ใช่โดยกฎบัญญัติสั่งเราให้ทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้มีผลต่อเรายังไงสิ่งแรกคืออย่าปฏิบัติต่อตัวเองโดยยึดกฎเกณฑ์หรือยึดบัญญัติคืออย่าให้ชีวิตคริสเตียนของท่านกลายเป็นต้องทำนี้ต้องไม่ทำนี้ต้องมาโบสถ์ต้องถวายทรัพย์ต้องประกาศเมื่อเราให้แต่ละอย่างกลายเป็น
กฎบัญญัติพี่น้องก็จะเหนื่อยพี่น้องจะหมดไฟเราใช้ความกระตือร้อนพยายามที่จะทำให้เป็นสิ่งที่เราสั่งให้เราทำแต่ว่ามันจะกลายเป็นภาระหนักพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ที่เหนื่อยแบกภาระหนักจงมาหาเราคือพระเยซูกำลังพูดกับนักศาสนาในเวลานั้นคนที่เอาศาสนาเป็นกฎเกณฑ์บรรดาผู้ที่เหนื่อยแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วจะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขพระองค์ก็จะให้มีความสุขในการมาโบสถ์พระองค์จะให้ความสุขในการถวายทรัพย์จะให้ความสุขในการเฝ้าเดียวในการประกาศมันจะเป็นความชื่นชมยินดีเป็นชีวิตที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากนี้อย่าปฏิบัติต่อคนอื่นโดยวางกฎเกณฑ์ให้ถ้าเราเป็นพี่เลี้ยงคนอื่นเราต้องมีพระคุณเหมือนที่พระเยซูมีพระคุณต่อเราถ้าเราเองเหมือนเปรียบเสมือนฟาริสีเราก็จะทำงานกับคนเหมือนเป็นกฎเกณฑ์แล้วเขาก็จะกลายเป็นฟาริสีเหมือนเราแต่ถ้าเรารับพระคุณของพระเยซูคริสต์และมีพระคุณต่อคนอื่นปฏิบัติต่อเขาด้วยพระคุณเขาก็จะมีพระคุณต่อคนอื่นพวกฟาริสีที่ยึดกฎเกณฑ์มีปัญหากับพระเยซูเสมอพระเยซูอยู่ในพระคุณฟาริสีอยู่ในกฎเกณฑ์เมื่อพระเยซูใช้เวลากับคนบาปพระเยซูอย่างเช่นยกตัวอย่างพระเยซูก็ใช้เวลากับผู้ที่เป็นโสเภณีผู้ที่เป็นคนเก็บภาษีเป็นคนขี้โกงในสังคมเป็นคนที่สังคมเกลียดชังแต่พระเยซูให้เวลากับคนนี้พระเยซูมีพระคุณที่จะให้กับคนเหล่านี้ฟาริสีก็รับไม่ได้เราทั้งหลายต้องปฏิบัติกับคนอื่นด้วยพระคุณเช่นเดียวกันยามีใครที่เราไม่สามารถต้อนรับได้เรามีพระคุณต่อทุกคนเราเหมือนเป็นโรงพยาบาลโรคบาปยินดีต้อนรับคนบาปทุกชนิดทุกวันนี้ก็พระเจ้าทำงานกับกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ LGBTQ+ พระเจ้าเคลื่อนไหวกับคนเหล่านี้เขาคิวก็หายอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสตจักรต้องเรียนรู้ที่จะต้อนรับที่จะไม่เลือกปฏิบัติต่อใครมีพระคุณที่จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตยังมีชัยชนะกับพระเจ้าได้ถ้าเขาไม่สามารถมาหาเราได้เขาจะไปหาที่ไหนเราต้องเข้าใจผมกำลังเขียนหนังสือก็กำลังจะออกในช่วงมกราในเราจะต้อนรับเราจะเข้าใจคนที่มีวาสนานิยมรักในเพศเดียวกันหรือมีผู้ที่หลากหลายทางเพศเราจะมีความเข้าใจก็จะออกมาในช่วงมกราบางทีจำเป็นที่คริสตจักรจะลงวินัยกับคนที่ทำผิดแต่พี่น้องอย่าลืมว่าการลงวินัยในเรื่องการทำผิดไม่ใช่เพื่อเราจะขจัดบาปออกจากคริสตจักรถ้าการลงวินัยคือการขจัดบาปออกจากคริสตจักรใครต้องออกจากคริสตจักรเราทั้งหลายทุกคนเพราะว่าเราต่างคนก็เป็นคนบาปเหมือนกันแต่จุดประสงค์ของการหลงวินัยคือเพื่อจะนำไปสู่การคืนดีกันนำคนนั้นคืนดีกับพระเจ้านำการคืนดีระหว่างพี่น้องกับพี่น้องบางคนบอกว่าแม้คริสตจักรต้องมีจุดยืนค่ะเราต้องมีจุดยืนแต่ขอให้เรามีจุดยืนในพระคุณของพระเจ้าก็แล้วกันความพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าอันที่สองพระเจ้าสัมพันธ์สัมผัสชีวิตเกี่ยวข้องกับเราในด้วยความรักเราคงจะคิดถึงในเรื่องนี้ความรักของพระบิดาขอความรักของพระเจ้าคือเราเข้าใจว่าเป็นพระบิดาตรงนี้สัญลักษณ์หรือผลแรกที่เรามาเป็นคริสเตียนที่คุณจะเห็นในชีวิตของคริสเตียนเป็นสิ่งแรกคือสามารถเข้าใจพระเจ้าในลักษณะเป็นพ่อเป็นบิดาไม่ได้เป็นเหมือนตำรวจหรือเป็นผู้พิพากษาแล้วเป็นพ่อทั้งในพระธรรมโรมบทที่8และกาลาเทียบทที่4ปาโลก็อธิบายว่าพระวิญญาณทำให้เราร้องเรียกพระเจ้าว่าอาบาคือพระบิดา
เราที่เป็นคนไทยคงจะไม่ได้เรียกว่าอาบาเราจะเรียกว่าพ่อมันมีสิ่งที่ล้นมาจากภายในที่ทำให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นพ่อที่รักเราพระเจ้ารักเราจริงๆพี่น้องเชื่อในความรักของพระเจ้าจริงๆไหมพี่น้องเชื่อไหมว่าไม่มีอะไรที่ท่านทำจะทำให้พระองค์รักท่านมากขึ้นและมีสิ่งที่ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีอะไรที่ท่านทำจะทำให้พระองค์รักท่านน้อยลงอันนี้อัศจรรย์มากพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่มั่งคงเมื่อเราผิดพลาดไม่ได้ทำให้พระเจ้ารักเราน้อยลงอาจจะทำให้พระเจ้าผิดหวังเสียพระทัยเป็นได้แต่ไม่ได้ทำให้พระองค์รักเราน้อยลงพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติต่อเราตามสิ่งที่เราทำแต่พระเจ้าปฏิบัติต่อเราตามความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราอุขอบคุณพระเจ้าอันนี้ไม่เหมือนที่เราเคยเข้าใจมาในศาสนาทั่วไปที่เน้นบุญและกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เราที่เป็นคนชั่วที่ผิดพลาดเสมอพระเจ้ายังรักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่มั่งคงและไม่เปลี่ยนแปลงขอให้เราลึกซึ้งในความรักของพระเจ้าในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเรามักจะไม่เจอในสังคมทั่วไปแม้แต่ในครอบครัวบางครั้งมีเงื่อนไขในความรักต่อกันบางคนก็มีปัญหาเมื่อใช้คำว่าพ่อด้วยเพราะว่าบางครั้งก็มาจากครอบครัวที่พ่อไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเมื่อคิดถึงพระเจ้าเป็นพ่อก็บางทีมันสะดุดผมจำได้ผมเคยรับเชิญเป็นวิทยากรในกลุ่มสมัครพานคริสเตียนผู้บำบัดโรคทั่วเอเชียจากที่กรุงเทพแล้วมีพยาบาลคนหนึ่งจากประเทศอินโดนีเซียที่ทุกวันนี้เขารับใช้พระเจ้าแต่เขาเป็นพยานว่าเป็นหลายหลายปีในช่วงแรกของชีวิตคริสเตียนของเขาเขากลัวพระเจ้าทุกครั้งที่เขาได้ยินว่าพระเจ้าเป็นพ่อหรือเป็นบิดาเกิดความกลัวเพราะว่าพ่อของเขาค่อนข้างจะโหดร้ายคือมีประสบการณ์ที่กับพี่ชายของเขาคือพ่อลงโทษพี่ชายของเขาในครั้งหนึ่งแล้วก็เอาหัวลงไปในน้ำแล้วก็ไม่ปล่อยแล้วก็พี่ชายของเขาเกือบตายตั้งแต่นั้นไปเขาก็กลัวพ่อมากเขากลัวว่าเขาจะทำอะไรผิดก็พ่อจะลงโทษในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็คิดถึงพระเจ้าในลักษณะเหมือนกันเหมือนพระเจ้าเหมือนเป็นตำรวจที่รอจับเราบอปราบเราจนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยความจริงในความรักของพระเจ้าความรักของพระบิดาในลักษณะที่เป็นพ่อที่รักและไม่มีเงื่อนไขในความรักและเขาได้รับการปลดปล่อยอัครทูตยอห์นบอกว่าเรารักเพราะพระเจ้ารักเราก่อนและเมื่อเราเข้าใจว่าเราที่ไม่น่ารักพระเจ้ายังรักที่จริงทุกครั้งที่ผมผิดพลาดแต่สัมผัสการให้อภัยของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าที่ยังให้อภัยเป็นพระคุณของพ่อเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพ่อโอ้ทำให้ผมรักพระเจ้ามากขึ้นเรารักเพราะพระเจ้ารักเราก่อนและเหตุผลที่เราไม่อยากจะทำบาปต่อไปไม่ใช่เพราะกลัวลงโทษแต่ไม่อยากจะให้พระเจ้าเสียพระทัยไม่อยากจะให้มีอะไรขาดในความสัมพันธ์สนิทในความรักของพระเจ้าไม่อยากจะให้มีช่องว่างระหว่างเรากับพระองค์เมื่อผมเป็นเด็กผมค่อนข้างจะเกเรแล้วก็แม่ของผมก็เป็นคริสเตียนส่วนใหญ่เมื่อผมทำผิดเขาจะไม่ตีแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาแยกผมออกจากชุมชนแล้วเขาก็ถามว่าสตีฟคิดว่าพระเจ้าคิดยังไงในสิ่งที่คุณได้ทำ
โอ้ยคำพูดนี้มันจะทะลุเข้าถึงใจจะแรงมันจะเจ็บมากกว่าการตีและสร้างจิตสำนึกจิตใจที่ sensitive ต่อพระเจ้าเด็กคนไหนที่มั่งคงในความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นเด็กที่มั่งคงพี่น้องมั่งคงไหมในความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านพระเจ้าปฏิบัติต่อท่านไม่ใช่ตามที่คุณทำแต่ปฏิบัติต่อท่านตามความรักมั่งคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์อัศจรรย์มากและสุดท้ายพระเจ้าสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมพันธ์กับเรายังไงคือในข้อที่บอกว่าการมีส่วนการที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่คำแปลที่ผมชอบมากกว่าคือความสนิทสนมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในศาสนศาสตร์เรามักจะคิดถึงพระเจ้าในสองลักษณะคือเกี่ยวข้องกับ transcendence คือความสูงส่งของพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และเป็นนิรันดร์พระเจ้าไม่เหมือนเราอยู่เหนือกว่าเราทั้งสิ้นแต่ว่าในเวลาเดียวกันพระเจ้า immanent คือพระเจ้าเกี่ยวข้องพระเจ้าแทรกแซงพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานี่เราเรียกว่าเป็น immanence ของพระองค์บางทีคริสเตียนอาจจะเน้นอย่างหนึ่งมากกว่าอย่างหนึ่งแต่แท้ที่จริงเราต้องสมดุลระหว่างทั้งสองอย่างนี้เช่นในการนมัสการเราต้องสมดุลระหว่างความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระองค์แต่ความสนิทสนมของพระองค์ด้วยกันแต่แน่นอนเมื่อเราคิดถึงความสนิทสนมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ากำลังเน้นเรื่อง immanence ของพระองค์ความสนิทสนมของพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่ายังไงหมายถึงการกระทำของพระวิญญาณที่ทำอยู่ในจิตใจของเราทุกวันหรือตั้งแต่ก่อนที่เรามาเชื่อและเมื่อเรามาเชื่อและหลังจากเราเชื่อพระวิญญาณทำแบบไหนในจิตใจของเรานี่คือความสนิทสนมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมขอไล่ตามพระธรรมยอห์นที่อ้างถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมยอห์นสั้นๆให้เราสังเกตแล้วก็เห็นภาพของความสนิทสนมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมยอห์นในบทที่1ข้อที่33พระเยซูพูดถึงว่าพระองค์เองจะบัพติศมาเราหรือยอห์นก็กล่าวถึงพระเยซูจะให้เรารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงว่าพระองค์ก็จะจุ่มเราลงในพระเจ้าในบทที่3ข้อที่5เราจะบังเกิดใหม่จะบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงว่ามันมีเมล็ดของพระเจ้าที่อยู่ในจิตใจของเราเป็นแรงชีวิตเป็นแรงชีวิตที่อยู่เกิดขึ้นภายในเราไม่ได้เป็นความพยายามของเราแต่เกิดใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบทที่3ข้อที่34พระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดนี่สำคัญมากคือพระองค์ไม่ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างจำกัดต่อท่านไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องไปหาที่อื่นขอเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นหรือต้องไปประชุมนี้ประชุมนั้นเพื่อจะรับพระวิญญาณเพิ่มเติมเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดต่อไปในบทที่16ข้อที่8พูดถึงพระวิญญาณจะทำให้เรารู้แจ้งในเรื่องความบาปภายในจิตใจของเราทุกวันนี้มีแฟชั่นอยากจะไปหาในที่อื่นอยากจะไปตามประชุมรับไฟหรือไฟบัพติศมาด้วยไฟหรือสิ่งอื่นที่จะมาจากประชุมอื่นๆเหมือนเราต้องไปหาภายนอกเรามันผิดเพราะว่าแท้ที่จริงพระวิญญาณอยู่ในเรายังไม่จำกัดอยู่ที่ว่าเราจะยอมจำนนกับพระวิญญาณที่อยู่ในเราไหมเราจะให้พระวิญญาณครอบครองเราไหมพี่น้องไม่ได้ขาดสิ่งใดไม่ต้องไปหาภายนอกแต่ไปหาพระวิญญาณภายในโดยทนใจยอมฟังยอมจำนนรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณภายในบทที่6ข้อที่63พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตให้ชีวิตแบบไหนในข้อที่38 39ของบทที่7พระวิญญาณในเราจะเหมือนแม่น้ำที่มีน้ำทำรองชีวิต
จะไหลออกมาจากภายในคนนั้นความสนิทสนมของพระวิญญาณคือเปรียบเสมือนเป็นแม่น้ำที่ไหลขึ้นมาจากภายในเป็นเหตุที่เรานมัสการพระเจ้าเป็นเหตุที่เรามีกำลังเมื่อเรารู้สึกขาดกำลังเรารอคอยพระองค์และพระองค์ก็ขึ้นมามีกำลังมีสติปัญญาเราขาดสติปัญญาพระองค์ก็ประทานสติปัญญาภายในพระองค์ประทานกำลังที่เราจะทำสิ่งที่ถูกต้องแทนที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระวิญญาณมันขึ้นมาแล้วก็เป็นกำลังภายในเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีชีวิตที่อยู่ภายในเราอันนี้ไม่ใช่กฎศาสนาละอันนี้เป็นชีวิตจริงๆในบทที่14ข้อที่26พระวิญญาณจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งที่จริงไม่จำเป็นที่ย้อนพูดถึงว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีใครสอนท่านเพราะว่าพระวิญญาณการเจิมที่ท่านมีจากพระวิญญาณมันจะสอนท่านถึงทุกสิ่งคือพระวิญญาณจะนำท่านเข้าไปสู่ความจริงทั้งมวลโอกาสที่ผมได้เรียนในหลายที่ในเรื่องศาสนศาสตร์แต่ช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในประสบการณ์ของข้าพเจ้าคือประมาณ2ปีที่เมื่อผมมาประเทศไทยหลังจากประมาณ4ปีประมาณ30 กว่าปีที่แล้วมีใช้เวลาประมาณ2ปีใช้เวลาแต่ละวันกับพระองค์กับพระคัมภีร์และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตนำการสอนที่ให้ผมเข้าใจในข้อความต่างๆในเรื่องต่างๆเกี่ยวข้องกับศาสนศาสตร์บ้างเกี่ยวข้องกับพระองค์เกี่ยวข้องกับคริสตจักรเกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติใช้เวลาเกือบทุกวันประมาณ8ชั่วโมงแต่แค่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนให้เข้าในความจริงและสิ่งที่พระวิญญาณสอนและเปิดเผยในใจในเวลานั้นก็ผมยังใช้เป็นหลักการอยู่ในทุกวันนี้ในการสอนมีค่ามากกว่าแม้แต่ไปโรงเรียนพระคัมภีร์โดยซ้ำไปเรามีอาจารย์ประจำตัวของเราพระวิญญาณสนิทสนมอยู่ในใจพร้อมที่จะสอนเราพร้อมที่จะให้เรารู้อะไรเป็นความจริงพร้อมที่จะเปิดเผยในใจเมื่อเราได้ยินอะไรที่ไม่จริงมันจะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นเราต้องวายต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบทที่15ข้อที่26พระวิญญาณจะทรงเป็นพยานให้พระเยซูคือหน้าที่ของพระวิญญาณไม่ใช่เพื่อจะดึงดูความสนใจมาถึงพระวิญญาณเองแต่เพื่อจะยกย่องพระเยซูให้พระเยซูเด่นชัดขึ้นพระวิญญาณอยู่ในเราเพื่อทำให้สิ่งที่พระเยซูทำให้สำเร็จที่กางเขนให้ปรากฏในชีวิตของเราให้ชีวิตของพระองค์ปรากฏในเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าคริสเตียนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรู้ว่าเขาเต็มล้นเมื่อเราเห็นพระเยซูชัดเจนในชีวิตของเขาเราจะรู้ได้ยังไงว่าคริสตจักรเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเห็นพระเยซูชัดเจนในคริสตจักรเหล่านั้นโฟกัสของเราก็จะเป็นพระเยซูความสนิทสนมในหลายด้านคือแม้ในชีวิตประจำวันเราคิดจะซื้อสิ่งเหล่านี้พระวิญญาณสามารถบอกเราว่าซื้อหรือไม่ซื้อบางทีมันฝ่ายเขียวฝ่ายแดงขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำตามใจของตัวเองแต่อยากจะเมื่อจะซื้อสิ่งใดก็ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าก็จะนำเราในแม้แต่สิ่งเล็กสิ่งน้อยเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในการเฝ้าเดียวพระวิญญาณจะพูดกับเราผ่านพระวจนะพระวิญญาณเมื่อเรารู้สึกผิดหวังพระวิญญาณจะมีถ้อยคำที่จะหนุนใจเราบางทีพระวิญญาณจะหนุนใจให้เราพูดกับคนนี้หรือไม่พูดเมื่อเราคิดจะพูดกับคนนี้พระวิญญาณมันจะเตือนเราอันนี้คือความสนิทสนมของพระวิญญาณพระวิญญาณจะช่วยเราเมื่อเราเกิดการทดลองพระวิญญาณจะเตือนเราเราจะหนุนใจเราแล้วจะให้ทางออกสำหรับเราในเวลาเดียวนี่คือความสนิทสนมของพระวิญญาณบริสุทธิ์สรุปใน Westminster Shorter Catechism ซึ่งเขียนไว้ประมาณ360ปีที่แล้วเป็นลักษณะถามตอบคือมีหลายคำถามแล้วมีคำตอบที่สมัยก่อนคนก็ต้องท่องจำ
เราก็ไม่ต้องท่องจำแต่ให้เราสังเกตคำถามแรกในเวสต์มินสเตอร์ชอร์ตคาเทคิซึมคือคำถามว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดสำหรับมนุษย์คำตอบคือเป้าหมายสูงสุดสำหรับมนุษย์คือถวายเกียรติพระเจ้าและชื่นชมในพระองค์ตลอดไปเป็นเนตรขอให้เราชื่นชมในพระองค์ทั้งพระคุณทั้งความรักทั้งความสนิทสนมของพระองค์นี่แหละพระเจ้าสัมพันธ์สนิทเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในลักษณะอย่างนี้อยากจะให้เราอ่านพร้อมกันในข้อความนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราอ่านพร้อมๆกันนะครับขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายฝ่ายอยู่ในท่านทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูมีพระคุณต่อท่านพระบิดามีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขกับท่านพระวิญญาณอยู่กับเราสนิทสนมกับเราทุกวันทุกวันพี่น้องขาดอะไรไหมพี่น้องไม่ขาดอะไรขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาขอบพระคุณสำหรับพระคุณความรักความสนิทสนมที่มาจากพระองค์มนุษย์เราถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์เราต้องการสิ่งเหล่านี้และต้องการชุมชนต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการพระคุณความรักความสนิทสนมของพระองค์ในแต่ละวันในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เราจะได้ไม่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนคนรอบข้างโอพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในชีวิตจิตใจของเราทุกคนขอพระคุณพระองค์สิ่งยิ่งใหญ่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ